อุ้ยค่ะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะต้องสวัสดีก่อนนะคะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนป้าพิซี่ตื่นเต้นค่ะลุงคิดก็บอกแต่เมื่อคืนแล้วนะคะป้าพิซี่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าลุงคิดบอกว่ามันจะมีหิมะตกนะคะคือวันนี้เย็นมากเลยนะคะเย็นกว่าเมื่อวานแบบ 2-3 เท่าขนาดเมื่อวานเห็นไหมที่ป้าพิซี่ขึ้นไปนะคะที่ว่าเย็นหูตอนนี้คือข้างนอกแบบเย็นมากแล้วทีนี้พอตื่นขึ้นมาตอนแรกป้าพิซี่ก็ตื่นแล้วแหละแต่ไม่ได้เปิดผ้าม่านนะคะแบบไม่ได้เปิดผ้าแต่ทีนี้พอเปิดเฮ้ยอะไรขาวๆอ่ะหิมะค่ะแฟนทางบ้านป่ะเรามาดูหิมะกันนะคะตุ้ยยังไม่ได้สัมผัสนะคะแต่เห็นแล้วค่ะเห็นแต่ก่อนเคยเห็นแต่ผ่านนั่นนะคะแต่ยังก็ยังไกลอยู่ลุงคิดก็นะคะรีแลกซ์เช็คข่าวของเขาอยู่ตรงนี้นะคะลุงคิดไม่ยอมออกข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าเย็นมากนะคะเมื่อวานว่าเย็นแล้วนะคะวันนี้คูณโอ้โหไม่รู้คูณเท่าไหร่ค่ะตู้ฟิตนี่ดูค่ะมันถึงเห็นหิมะอุ้ยจะล้มเห็นหิมะไม่ก็ตื่นเต้นเนาะไหมเมื่อวานนะค่ะที่เราเดินเที่ยวกันอะไรนะคะหิมะไม่มีนะคะเดี๋ยวป้าพี่ซี่ให้ดูภาพไกลก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยซูมดูใกล้ๆนี่ค่ะหมู่บ้านแต่ตรงนี้ไม่มีนะคะแต่ตรงปลายยอดเขานะคะมันมีหิมะอันนี้ดูวิวก่อนเนาะอุ้ยตื่นเต้นนะอันนี้แบบยังไกลอยู่นะคะแต่เห็นค่ะเห็นตรงนี้เลยนะคะคือมันเย็นมากค่ะอ้าวรถไฟตรงนี้จอดไปไม่ได้หรือเปล่าปกติรถไฟมันจะไม่จอดอย่างนี้นะคะแสดงว่าไปไม่ได้นะคะโอ้ยนี่ค่ะเห็นไหมหิมะค่ะอยู่บนเขาอ่ะเมื่อวานที่เราถ่ายกันเนาะเดินถ่ายกันในหมู่บ้านเวงเก้นนะคะโอ้โหแต่ตอนนี้หิมะคลิปตอนเช้าๆเมื่อวานนะคะไม่มีนะคะแต่วันนี้มีค่ะเย็นมากเลยครับแบบตอนนี้แม่จับเหลาเหล็กไม่ได้เลยนะคะเย็นจริงๆอุ้ยคือตื่นเต้นมากอันนี้ต้องไปอันนี้เมื่อวานนะคะยังแบบเนาะที่เราเดินเที่ยวที่ถ่ายกันนะคะไม่มีนะเป็นภูเขาปกติดูค่ะมันเย็นจนควันนะคะไอเย็นก็รอให้รถไฟคันนี้สวนกันว่าไงรถไฟนี่ก็วิ่งแบบถึงตีอะไรไม่รู้นะคะวิ่งลงมาจากทางยุงฟาวนะคะที่บางทีคนหรือว่าหมู่บ้านข้างบนอีกว่าไปซี่ก็ไม่แน่ใจนะคะจริงด้วยลุงคิดไม่ยอมออกมาดูแล้วลุงคิดบอกโอ้ยฉันเห็นเบื่อแล้วหิมะของฉันไม่อยากออกมาหนาวนี่ค่ะตรงนู้นนะคะเห็นไหมคือโอเคเดี๋ยวป้านั่นให้ดูนะคะจะได้ดูอย่างใกล้ชิดยอดเขาเมื่อวานเนาะตอนเช้าแรกเลยไม่เห็นนะคะวันนี้มีค่ะมันมีบ้านอยู่ข้างบนเขานะคะเห็นไหมไฟลิบหลี่อ่ะใช่หรือเปล่าเมื่อกี้นี่เห็นไหมคะนี่ไฟลิบหลี่โอ้โหอยู่กลางหิมะเลยนี่นะคงจะจุดไฟเผาหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่ามันหนาวอ่ะต้องเผาไม้เผาฟืนเลยนะคะน่ะเห็นไหมเดี๋ยวซูมใกล้ๆอีกเนาะนี่โอ้โหแบบนะคะต้องจุดนะคะเพราะว่าก็อยู่ท่ามกลางหิมะเลยค่ะบ้านหลังนั้นน่ะโอ้โหดูค่ะไฟค่ะเพราะว่าถ้าเป็นดวงเล็กๆมันไม่น่าจะมองเห็นได้ไกลขนาดนี้โอ้โหเห็นไหมสว่างจ้าเลยนะคะกลับมาจุดเดิมนะคะเห็นไหมมันไกลมากเลยนะคะป้ายพิซซี่ยังเห็นไฟถ้าเห็นไฟขนาดนี้แสดงว่าเผาบ้านเลยนะคะผิงไฟนะคะพูดถึงบ้านนะครับว่าไปซี่เผานะคะน้องสาวตอนเด็กๆอ่ะเถียงนาเนาะทีนี้ยุงมันเยอะและอีตัวอะไรไม่รู้ที่มันชอบกินเลือดยุงอ่ะควายมันก็ร้องอ่ะอู้แอหรือเปล่าไม่รู้นะคะทีนี้แม่ป้าไปซี่ก็ให้น้องชะน้องสาวอ่ะไอ้บี้อ่ะแม่น้องแทนทับทิมนะคะจุดไฟนางไปจุดอีท่าอะไรเผาเถียงนาเลยค่ะโอ้โหคนวิ่งมาช่วยเล่นน้ำในนาก็มีอยู่นิดเดียวนะคะนางแบบว่าแบบมาลงมาแรงอ่ะบินเปิดเปิงเลยนะคะอยู่ไม่ได้เลยนี่คือวิวนะคะวิวตอนมีหิมะนะคะโชคดีจังเลยค่ะได้เห็นจากสายตาเราเองค่ะอยากสัมผัสมากนะคะ
อันนี้ขนาดอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลจากหิมะก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกค่ะก็อยู่ในภูเขาของหมู่บ้านเวนเก้นนี่แหละค่ะแต่ก็คือเห็นอุ้ยนู่นจุดไฟอีกแล้วบ้านหลังนู้นนะคะนู่นไม่ใช่หลังนี้นะอันนี้เราดูหลังแรกไปแล้วเนาะนี่ค่ะตอนแรกเราดูหลังนี้เนาะนี่หลังนี้แต่เนี่ยป้ายเห็นอีก2แสงกำลังขึ้นมาอ้าวดับไปละอ๋อนู่นตรงตีนเขาตรงนั้นนะคะเดี๋ยวซูมสิใช่ไหมต้องซูมใกล้ๆกับนี่นะโอ้นี่ไงโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยนะเนี่ยเพราะบ้านเขาอยู่เนินไม่ใช่อยู่โนนค่ะอยู่บนเขาเลยอ่ะป๋าลุงคิดบอกว่าเออลุงคิดรู้ได้ไงลุงคิดบอกก็อ่านในพยากรณ์อากาศของทางประเทศเขานะคะนี่เองค่ะเออรถไฟคันนี้ไม่ไปค่ะไม่ยอมไปค่ะรถไฟคันนี้ตอนแรกคิดว่ามันรถไฟสวนกันไม่ใช่ค่ะจอดอยู่ตรงนี้เลยอ่ะก็นี่นะคะบรรยากาศเช้าวันที่2นะคะก็เห็นหิมะกันแล้วนะคะเห็นหิมะแล้วดีใจแต่แรกก็เห็นแรกเนาะคลิปเดินทางแบบตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากหุยนี่จะให้ดูยอดเขาอันนี้นะคะเมื่อวานยังมองเห็นชะลูดอยู่นะคะตอนนี้ก็ปกคลุมไปด้วยทั้งหิมะทั้งเมฆหรือว่าหมอกนะคะรวมกันนะคะกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนยอดเขามันกลืนกันไปเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าพี่ซีจะให้ดูนะไอ้ตรงนี้สูงค่ะอู้เย็นมือมากเลยอู้เย็นนี่ค่ะยอดเขาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเมื่อวานยังเห็นเขี้ยวอยู่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะคืออุดมไปด้วยสีเนี่ยค่ะทั้งสีขาวของหิมะทั้งหมอกหรือว่าเมฆนะคะหรือว่าไอน้ำของความเย็นนะคะไม่รู้นะคะรวมด้วยกันนะคะนี่ปลายเขาลูกนี้นี่นะคะสวัสดีเช้าวันที่2ที่หมู่บ้านเวงเกนบนภูเขาของสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้ก็ขอเข้าห้องก่อนนะคะลุงคิดก็เช็คนิวนะคะเช็คนิวเช็คอากาศเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ว่าจะไปไม่รู้วันนี้คุณไปเดินในหมู่บ้านได้ไหมนะคะเพราะเย็นมากนะคะวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะหิมะอาจจะตกจริงๆค่ะแต่แบบมันเย็นมากนะคะอาจจะไม่ได้ไปเดินเที่ยวไหนกันนะคะวันนี้แล้วก็ปาเปซี่ก็นั่งกินกาแฟค่ะคงจะไปว่ายสระน้ำของเขาค่ะเพราะสระน้ำเขามันอุ่นค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าพี่ซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ